นี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านรถถังจิตเมืองนนท์กันสักหน่อยค่ะนักมวยไทยคนแรกที่ต้องบอกว่ามีค่าตัวสูงถึง10ล้านบาทในวัย25ปีค่ะขึ้นแท่นแชมป์โลกวันมวยไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าคือถือว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ทุกคนรอคอยสำหรับการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะแล้วก็ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะคะในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์นะคะชกกันอย่างแบบดุเดือดสมศักดิ์ศรีเอามากๆเลยแหละค่ะแน่นอนก็ว่าผลการชกเนี่ยก็ซูเปอร์เล็กนะคะมีการชนะรถถังไปได้ค่ะด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์ท่ามกลางชาวเน็ตหรือว่าท่ามกลางแฟนมวยเนี่ยก็เรียกร้องนะคะว่าอยากจะให้กลับมารีแมตช์คู่นี้อีกได้ไหมชอบมากเลยอยากจะดูอีกเนี่ยนะคะแน่นอนก็ว่าต้องบอกเลยว่าทางด้านของรถถังเนี่ยก็ขึ้นแทนนักมวยที่มีค่าตัวแพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์นักมวยไทยในวัย25ปีค่ะโดยต้องบอกว่ารถถังนะคะมีค่าตัวต่อไฟต์เนี่ยถึง10ล้านบาทด้วยกันหลังจากที่ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยค่ะเราเลยจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดบ้านของรถถังจิตเมืองนนท์กันซะหน่อยค่ะว่านักมวยไทยคนแรกที่มีค่าตัว10ล้านบาทเนี่ยจะอลังการหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของรถถังเนี่ยมีการซื้อบ้านหลังแรกในย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมูลค่ากว่า 4.8 ล้านบาทเลยแน่นอนว่าคุณผู้ชมคะก็อย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะโอ้โหคือดูแล้วก็อบอุ่นคุณผู้ชมคะหรูหราสมฐานะแชมป์โลกวันมวยไทยกันเลยทีเดียวค่ะ